ในวันนี้เราก็ศาลได้มีการนัดไต่สวนมูลฟ้องครับในคดีที่เจ๊รัตนาพรหรือว่าเจ๊บ้าบิ่นเนี่ยแจ้งในเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีต่อทนายรูปหล่อครับคดีตำรวจวันนี้ศาลก็ได้มีนัดไต่สวนมูลฟ้องตัวเจ๊บ้าบิ่นวันนี้ไม่ได้เดินทางมาครับในส่วนของตัวรัตนาใช่ก็มันเป็นหน้าที่ของทนายความและผู้รับมอบหน้าของเจ๊บ้าบิ่นในการดำเนินการแทนได้เลยตามกฎหมายแล้วครับแล้วคู่กรณีต้องมาด้วยไหมครับคู่กรณีในส่วนนี้ตามกฎหมายแล้วก็คือตัวจำเลยก็อาจจะไม่ต้องมาก็ได้แต่ว่าก็เป็นหน้าที่ของทนายความของจำเลยที่ต้องมาทำการถามค้านในส่วนของการไต่สวนมูลฟ้องครับเพราะมันเป็นเรื่องระหว่างโจทก์กับศาลเพื่อเป็นการนำสื่อของโจทเพื่อให้ศาลได้รับฟังข้อเท็จจริงแล้วก็พิจารณาว่าในการยื่นฟ้องครั้งนี้จะมีมูลหรือเปล่าคาดว่าต้องใช้เวลานานไหมครับวันนี้ปกติแล้วในคดีการไต่สวนวันนี้เราเตรียมพยานมา2ปากครับก็น่าจะประมาณครึ่งวันก็น่าจะเสร็จ2ปากนี้มีใครบ้างครับก็มีทางตัวของผู้รับมอบหน้าของตัวเจ๊บ้าบิ่นมา1ปากแล้วก็อีกปากนึงก็เป็นตัวตำรวจพนักงานสอบสวนนะครับในวันนี้เรามีความมั่นใจไหมก็จะถามว่าถึงความมั่นใจเรา100%อยู่แล้วครับในเรื่องของการไต่สวนมูลฟ้องเพราะความผิดที่ได้กระทำมันเกิดจริงๆและเขาได้กระทำความผิดจริงครับในส่วนของตรงนี้มันเป็นข้อต่อสู้ของทางตัวจำเลยนะครับที่เขาจะสามารถยกขึ้นเป็นข้อกล่าวอ้างได้แต่ในการนำสืบพยานของเราเราก็พยายามนำสืบให้ศาลท่านได้เห็นว่าในส่วนของการกระทำความผิดครั้งนี้มันเป็นการที่มีเจตนาที่จะกระทำตามนั้นจริงไม่หมายถึงคนละเคสกับที่คนละเคสกับคนนี้คนละเคสกับคนนี้ก่อนคนละเคสกับที่ครูจะยื่นอุทธรณ์มีอีกคดีหนึ่งที่จะมาฟ้องก็เดี๋ยวต้องดูในเรื่องต้นทราบมาว่าอย่างไรนะ10 โมงครึ่งประมาณ10 โมงครึ่งตอนนี้นะครับวันนี้ผมมาในฐานะจำเลยนะครับร่วมกับคุณลุงจรูนที่ถูกฟ้องนะครับในข้อหาแจ้งความเท็จนะครับจากการที่ผมเนี่ยไปแจ้งความว่าเจ๊บ้าบิ่นนะครับได้ขายสลากเกินราคานะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเขาเนี่ยได้มีการไปเสียค่าปรับล่วงหน้าก่อนที่เราไปแจ้งความ1วันนะครับแล้วทีนี้เขาก็ฟ้องมาในมาตรา137นะครับเรื่องแจ้งความเท็จจริงๆผมก็อยากจะถามทางนั้นเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วไอ้ข้อกฎหมายเรื่องเนี้ยนะเรื่องแจ้งความเท็จนะครับมันจะต้องเป็นข้อสำคัญในคดีข้อสำคัญในคดีในเรื่องขายหวยเกินราคาเนี่ยก็คือการขายหวยเกินราคานะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมาแจ้งความผมมาดำเนินคดีผมเนี่ยเพราะว่าร้อยเวรเนี่ยไปลงผิดในประจำวันว่าเป็นเดือนสิงหาไม่ใช่เดือนธันวาคมนะครับก็เลยเอาเนี่ยไอ้ลงเดือนผิดอ่ะมาฟ้องนะครับซึ่งผมคิดว่าคงจะจบเร็วนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ข้อสาระสำคัญในคดีมันแค่ข้อปีกย่อยนะครับอันนี้จะได้รู้กฎหมายกันไปด้วยเลยนะครับติดตามเรื่องคดีหวยนะครับได้ความรู้ไปด้วยนะครับก็เมื่อวันจันทร์นะครับเราได้มายื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งอายัดนะครับเอาพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆขอเพิกถอนคำสั่งอายัดแล้วก็ถ้าเกิดศาลท่านไม่เห็นด้วยท่านก็อาจจะสั่งยกคำร้องแต่ต้นนะครับแต่ปรากฏว่าท่านเนี่ยสั่งให้วันนี้นะครับให้เราเนี่ยมานัดวันนะครับเพื่อที่จะกำหนดไต่สวนในเรื่องนี้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าได้วันนี้แหละนะครับเราก็จะส่งหมายให้ครูปีชานะครับให้มาไต่สวนเรื่องการที่เราขอถอนอายัดเงินนะครับคิดว่าจะมีเรื่องนี้จะถึงอุทธรณ์มั้ยเรื่องคดีอาญาใช่มั้ยคดีอาญานะก็ครบกำหนดแล้วนะครับเรายังไม่ได้เช็คสำนวนว่าเขาได้มีการยื่นขยายหรือว่าได้มีการยื่นอุทธรณ์หรือยังนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะทราบนะครับธันวาในรายการโหนกระแสแล้วทีนี้เนี่ยตอนไปลงบันทึกประจำวันก็คือเราก็บอกว่าเราทราบว่าเขาเนี่ยขายลอตเตอรี่เกินราคาเนี่ยวันที่เขาไปออกรายการโหนกระแสกับเราเมื่อตอนปี60ทีนี้เนี่ยพอเราทราบเหตุจากวันนั้นใช่ไหมครับที่เราไปออกเราก็เลยมาแจ้งความวันที่11 ธันวาคม ปี 60ค่ะก็หลังจากนั้นแล้วเรามาแจ้งความในบันทึกประจำวันเนี่ยคดีทางพนักงานสวนเนี่ยเขาเขียนผิดว่าเราทราบเหตุเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าทราบเหตุวันที่6ธันวาแต่พนักงานสวนเขาไปเขียนว่า6สิงหาแล้วผมก็ไปเซ็นชื่อผมก็ไม่ได้อ่านให้ดีตอนนั้นนะครับก็ปรากฏว่าเขาเอาคำผิดตรงเนี้ยข้อผิดย่อยตรงเนี้ยมาฟ้องดำเนินคดีกับเราซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเนี่ยไอ้ข้อหาแจ้งความเท็จมันจะต้องเป็น
เท็จในเรื่องสาระสำคัญในคดีอย่างเช่นเจ๊บ้าบิดไม่ได้ขายหวยเกินราคาแล้วผมไปกลั่นแกล้งแบบนี้ผิดนะครับแต่แบบนี้มันไม่ใช่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อปีกย่อยที่มันผิดหลงกันได้นะครับถ้าเราสวยเขาลงผิดเท่านั้นแหละครับทนายตั้มมาอ่ะกรณีหวยสามสิบล้านหลังจะมีการฟ้องกลับไหมครับอ๋อผมก็คิดว่าถ้าเกิดว่าไม่สำนึกแบบนี้นะครับก็คงจะต้องโดนกันนะครับหลายคนโอเคนะสายแล้วสารนัด9โมงครึ่งไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงค่อยว่ากันสวัสดีครับ